งานถนนสายวัฒนธรรมบ้านสานใจพนัสนิคมครั้งที่2ถูกจัดขึ้นณลานสุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองพนัสนิคมชุมชนย่อยที่9ตำบลพนัสนิคมระหว่างวันที่3และวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะบรรยากาศภายในงานจะได้พบกับของอร่อยสินค้าคุณภาพจากพี่น้องชาวพนัสนิคมกว่า50ร้านค้าและมีการแสดงเอ็งกอร์หนึ่งในการแสดงทางวัฒนธรรมของพี่น้องชาวพนัสนิคมค่ะและมีการสาธิตวิธีการทำหมี่แดงและแกงลาวจากพี่น้องชาวพนัสนิคมอีกด้วยและในวันที่10และวันที่11สิงหาคมที่จะถึงนี้งานถนนสายวัฒนธรรมบ้านสานใจพนัสนิคมครั้งที่3จะถูกจัดขึ้นณศาลเจ้าขอเล็กชื่อปุยเหนียวถนนอินทวงศ์ตำบลพนัสนิคมค่ะ